สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยนะฮะวันกลางสัปดาห์สำหรับคนที่ยังขี้เกียจที่จะทำงานนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครว่างก็เข้ามาฟังครับสาระดีๆครับใครไม่ว่างก็มาฟังย้อนหลังได้นะครับวันนี้เนี่ยมันเกิดเหตุหดหู่ใจที่ผมก็เฝ้ามองเรื่องราวเหล่านี้มาในสังคมระยะหนึ่งนะครับหน้าส้นตีนหน้าเหี้ยๆอย่างผมนี่แหละผมก็รักหมารักแมวครับผมรักเด็กครับหมาแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรักแล้วผมก็ดูแลมาตลอดเวลาได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องหมาเรื่องแมวที่ถูกคนรังแกเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็บอกตรงว่ารับไม่ได้ครับรับไม่ได้ในหลายๆเรื่องครับเวลานี้สังคมประเทศไทยเหนื่อยล้ากับบรรดานักการเมืองบรรดาการบริหารประเทศบรรดาฝุ่นมลภาวะทะเลาะเบาะแว้งกันเพื่อที่จะแย่งอำนาจหรือจะอ้างว่าทำเพื่อประชาชนแล้วมามีนัยยะซ่อนเร้นทางผลประโยชน์ให้กับธุรกิจตัวเองหรือตัวเองเพื่อให้ได้อำนาจมาโดยมิชอบเหล่านี้ผมบอกเสมอว่าถ้าพวกคุณเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมมันแล้วทันกับข่าวที่ออกมาตีแผ่แล้วสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นคุณไม่มีวันตกเป็นเหยื่อมันง่ายๆหรอกครับแม้กระทั่งลูกหลานคุณเองถ้าคุณสอนมันเป็นนะดูแลมันเป็นบอกมันได้ไม่ใช่จะแชร์แต่ลิงก์ละครน้ำเน่าแชร์แต่เรื่องแบบไร้สาระไปวันๆให้ลูกหลานได้เสพรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่แยกแยะไม่บอกว่าเฮ้ยอะไรควรใช่อะไรควรไม่ใช่พอไปเจอลูกเจอหลานที่อย่างที่ผมบอกครับไปทำร้ายคนไปเป็นอาชญากรไปละแล้วก็ไปทำแผนรับสารภาพก็ไปออกไปปกป้องว่าลูกฉันดีลูกฉันดีสุดท้ายก็อย่างที่บอกครับไปเหี้ยที่บ้านมึงเถอะอย่ามาทำสังคมปั่นป่วนเลยนะฮะไม่รวมถึงบรรดาอุณหภูมิทางการเมืองสภาวะอากาศบ้านเราซึ่งร้อนเสียเหลือเกินครับวันนี้อยู่ลำปางร้อนครับร้อนมากๆเวลาวันหนึ่งนี่หายไป20องศาช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงมืดอากาศจะเย็นมากครับผมอยู่ที่เขาแต่ถ้าสมมุติเป็นช่วงเวลากลางวันร้อนครับวันนี้ยังต้องให้ช่างมาดูติดสปริงเกอร์เพื่อให้อากาศมันเย็นแล้วก็ให้หลังคามันทำอุณหภูมิได้ไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศผมใช้งานหนักก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องบอกกันนะครับในวันนี้เวลานี้ครับใครรักแมวรักหมาก็แชร์คลิปนี้ไปให้หน่อยมันสะท้อนสังคมความวิปริตผิดจรรยาบรรณของหมอสัตวแพทย์รายหนึ่งหรือเปล่าผมดูข่าวช่องวันมาเมื่อสักครู่นี้ครับมีคนเปิดห้องคอนโดทำคาเฟ่แมวไอ้คำว่าคาเฟ่แมวได้ยินมามันก็ตลกครับใช้คำว่าคาเฟ่ก็ยังมองไม่ออกว่าทำไมใช้คำว่าคาเฟ่นะเราก็เลยไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของวอร์ดดิ้งที่ไปใช้คำว่าคาเฟ่ถ้าบุฟเฟ่แมวนี่กูด่าหนักกว่าเดิมอีกถ้ามึงคงเอามาไว้แดกกันนะแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยก็ดูใหม่เป็นคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวเปิดมาผมไปดูในเนื้อหาข่าวครับเข้าเรื่องก็คือว่าเปิดเป็นที่เลี้ยงแมวจำนวนหลายสิบตัวครับน่าจะเป็นร้อยฮะพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีเพจนึงได้รับการร้องเรียนอย่างไรไม่แน่ใจนะครับอยู่ในเพจของพี่เสรีเตมีเวทด้วยก็คือเสรีรวมไทยนะครับพี่ก็ทำเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเขาก็ทำเพื่อมนุษยชนทั้งคนทั้งสัตว์อะไรเขาก็มีด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเห็นสมาชิกของเพจหนึ่งที่ใส่เสื้อพี่เสรีเตมีเวทเข้าไปบุกเข้าไปดูในพื้นที่ที่ถูกร้องเรียนเป็นคอนโดครับหรือเป็นบ้านพักผมไม่แน่ใจนะแต่พอเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยแมวอยู่ในนั้นเป็นร้อยตัวครับบางตัวสภาพเป็นแมวสฟริงเขาเรียกเป็นแมวสฟริงเป็นแมวที่เขาเรียกว่าเป็นแมวเมืองนอกหรือแมวสายพันธุ์อะไรผมไม่แน่ใจถูกปล่อยแล้วก็มีแมวหลายๆพันที่ถูกปล่อยเป็นร้อยตัวครับในนั้นรู้สึกว่าจะมีกรณีแมวตาบอดด้วยแล้วก็ปล่อยกันแบบว่าเห็นบอกว่าจะออกไปภารกิจ5วันเลยไม่มีเจ้าของอยู่แล้วมาทราบจากแหล่งข่าวภายหลังว่าเจ้าของเป็นนายสัตวแพทย์ครับนะฮะเป็นสัตวแพทย์แล้วถามว่าสัตวแพทย์มึงคงไม่ได้เรียนเรื่องของความรู้ด้านการผ่าตัดรักษาดูแลหมาแมวในพื้นฐานจิตใจของคนเป็นสัตวแพทย์เป็นแพทย์เองเลยเนี่ยคือ1ต้องรักในความเป็นการช่วยเหลือคนมีจิตสาธารณะรักสัตว์รักคนรักการที่จะเยียวยาคนแล้วไปเรียนต่อเกี่ยวกับจรรยาบรรณใช่ไหมครับ
พอไปเรียนต่อเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้านการแพทย์เชิงพาณิชย์ต้องตัดออกไปก่อนเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่นำพาไปสู่การดูแลคนไข้คนป่วยหรือได้ดูแลหมาดูแลแมวดูแลสัตว์ที่มันจะต้องได้รับการเยียวยารักษาหลังจากที่มันถูกทำร้ายหรือป่วยไข้ด้วยอายุอนามันหรือคนปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไปรังแกมันเป็นเหยื่ออาชญากรรมมาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกนายสัตวแพทย์กับหมอต้องมีพื้นฐานจิตใจอันดีและงดงามมาก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานที่พวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่พอหลังจากนั้นที่กว่าจะจบเรียนหลักสูตรมาทำการรักษาแล้วเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือบรรดาสัตวแพทย์อะไรก็แล้วแต่เวลาเขาทำการรักษาคนรักษาสัตว์ต้องคิดก่อนว่าถ้าคุณเปิดคลินิกสวยงามทำเป็นร้านตกแต่งเชิงพาณิชย์หรือว่าจะทำอะไรให้มันมีความรู้สึกว่าประเทศชาติมีนวัตกรรมใหม่ในการที่กูจะตัดแปลงพันธุกรรมหรือกูจะทำให้มีสายพันธุ์ข้ามกันได้หรือพวกเพาะประกัดพวกทำสัตว์อะไรพวกนี้ที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันต้องอยู่ในกฎในเกมในระเบียบในข้อบังคับของกฎหมายนะถ้าจรรยาบรรณหรือสิ่งที่มีในจิตใจมึงมีไม่ได้หรือมึงประธานโทษนะพอดีเน็ตน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยเมื่อวานพายุเข้าด้วยอ่ะต่อนะครับถ้าคุณไม่สามารถที่จะในเรื่องจรรยาบรรณของการแพทย์การรักษาได้ไม่ดีพอคุณเข้าระบบเถอะครับคุณจะเป็นนายแพทย์ศัลยกรรมหรือนักตกแต่งทางพันธุกรรมหรือคุณจะเป็นเรียนมาอีกด้านนึงแต่คุณพยายามจะลักไก่หรือพยายามจะเอาความรู้ไปใช้ในทางไม่ชอบเช่นไปปลอมแปลงหรือไปเปลี่ยนแปลงระบบพันธุกรรมโดยเอาชีวิตคนชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์มาเป็นเดิมพันไม่ได้นะครับเหล่านี้มันต้องมีกฎหมายควบคุมซึ่งมันก็มีเหล่านี้มันมีระบบมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นการทดสอบมาแล้วว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถทำตามเจตนารมณ์ที่คุณทำได้โดยสอดคล้องกับกฎหมายมีห้องแลบมีห้องฆ่าเชื้อห้องเพาะเชื้อไอ้เหล่านี้พวกคุณก็รู้พวกคุณเป็นแพทย์คุณสามารถที่จะทำระบบเหล่านี้ไปรองรับเพื่อทำการรักษาผ่าตัดหรือจะปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหรือตัดต่อพันธุกรรมอะไรให้มันเข้าระบบหรือคุณอยากจะมีประกาศรูปแบบใหม่แต่นี่มันคือแมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่สังคมชาวไทยสังคมชาวโลกเขาให้การพิทักษ์รักษาสิทธิ์พิทักษ์รักษาความเป็นมนุษย์พิทักษ์รักษาความเป็นสัตว์เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการพิทักษ์ปกป้องในการที่จะถูกรังแกหรือการถูกฆ่าได้ง่ายๆอะไรเหล่านี้พวกคุณรู้ครับคุณเป็นหมอคุณต้องมีวิทยาญาณมากกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคดีความขึ้นมาขึ้นศาลคุณโดนโทษกี่เท่าผมไม่รู้ผมไม่มองผมไม่บอกด้วยคุณก็น่าจะรู้ได้เองมันนักกฎหมายทำผิดกฎหมายโดนโทษกี่เท่ารู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายคุณจะต้องโดนอย่างไรอะไรอย่างนี้ยังจะทำเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ผมเรียกร้องครับนักสิทธิมนุษยชนต่างๆนักเรียกร้องสิทธิทางสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่ผมเรียกไม่ถูกหรอกนะเพราะนั้นเนี่ยคุณก็เข้าไปดูเคสกรณีนี้เป็นถึงนายสัตวแพทย์นะครับเป็นถึงหมอผ่าตัดคุณเอาแมวมารักษาดูแลก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่นี่คุณเอามาปล่อยไว้ในคาเฟ่แมวในบ้านแล้วคุณปล่อยให้มันยั่วเย้กันอยู่ในบ้านสุขลักษณะอนามัยก็ไม่มีดูแลเขาก็ไม่ได้ปล่อยเขาตาบอดต่อปล่อยเขาพิการด้วยเหตุผลที่ว่าคุณจะเอามาทำการทดลองตัดต่อสายพันธุกรรมหรือไม่ฮะอย่างนี้ไม่ได้ครับแหล่งข่าวออกมาบอกแล้วว่าคุณกำลังจะพยายามทำพันธุ์สฟิงค์จิ๋วแมวที่รอดก็คือรอดแต่ผลงานคุณยังไม่สำเร็จแมวที่พิการคือพิการแมวที่ตายคือเป็นซากศพอยู่ในตู้เย็นบ้านคุณ 50-60 ตัวเนี่ยนะจิตใจคุณทำด้วยอะไรครับเมื่อก่อนมนุษยชาติในสมัยสงครามคุณลองไปดูประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกพยายามจะเอาคนไปตัดต่อพันธุกรรมจะเอาคนไปทำการทดลองเพราะเนื่องจากจับมาเป็นเชลยศึกสิ่งเหล่านี้มันน่าเวทนาครับสิ่งเหล่านี้มันน่าสงสารสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเกิดขึ้นในโลกใบนี้เลยด้วยซ้ำการแข่งแย่งชิงดีการแย่งอาณาเขตการแย่งอำนาจการทำให้เกิดกรณีการฆ่าฟันกันในมนุษยชาติด้วยกันน่าหดหู่ใจครับแล้วมันผ่านยุคนั้นที่มันเถื่อนเกินแกงมานานมากแล้ววันนี้สำหรับคนที่มองอะไรไม่ออกมองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่ชัดผมไม่ว่าครับเพราะคุณอาจจะไม่ได้รักหมารักแมวเหมือนผมนะผมถึงบอกว่าผมหน้าส้นตีนยังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังคงรักหมารักแมวผมมีสัตว์เลี้ยงครับผมรักชีวิตทุกชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันครับ1ชีวิตคือ1ชีวิตครับไม่ได้โลกสวยครับแต่ถ้าคุณจะทำเพื่อพัฒนายีนพัฒนาสายพันธุ์หรือตัดต่อพันธุกรรมให้มันเป็นไปได้
ตามหลักแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คุณไปหาห้องทดลองคุณไปเข้าระบบแลบคุณไปเข้าระบบตัดต่อพันธุกรรมที่มีการรองรับโดยกฎหมายไอ้นั่นน่ะคุณจะพัฒนาเพื่อวิทยาศาสตร์ในอนาคตไม่มีใครเขาว่าคุณหรอกหรือว่าก็อาจจะว่าน้อยกว่าที่คุณไปทำเองเถื่อนในบ้านครับผมเรียกร้องนะครับผมเรียกร้องให้บรรดานักสิทธิ์ต่างๆบรรดานักต่อสู้เพื่อสัตว์เลี้ยงหรือนักบรรดาเรียกร้องอะไรทางสังคมออกมาเถอะครับแล้วไปจับไอ้หมอคนนี้มาประจานซะหน่อยจะได้รู้ว่ามันเป็นใครจะได้รู้ว่ามันเป็นใครในข้อที่จริงของข่าวที่ออกมาแล้วให้มาแถลงข้อที่จริงเพราะผมก็มีหน้าที่เรียกร้องครับเรียกร้องเพื่อศักดิ์และสิทธิ์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในฐานะสื่อมวลชนที่จะบอกให้คุณทราบว่าทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นสภาวะบ้านเมืองเห็นแก่ตัวกันไม่พอเหรอทำไมยังมาทำร้ายข้าฟันไก่เรื่องไร้สาระหรือไอ้เรื่องมีสาระไม่ควรไปใส่ในเรื่องที่สมควรจะมีสาระในระบบซะล่ะนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเรียกร้องครับเรียกร้องให้ออกมาดูว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองรัฐมนตรีสาธารณสุขหรือบรรดาสภาแพทยสภาจะถอนใบอนุญาตไอ้หมอบ้าโรคจิตคนนี้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นครับเอามันมาครับวิชาชีพมันใช้โดยไม่ถูกจรรยาบรรณไม่ใช้โดยไม่ถูกสัมมาอาชีพก็ถอนมันออกครับให้มันได้ก็ถอนมันออกแล้วเอามันออกมาประจานให้สังคมได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยไอ้คนเหล่านี้เป็นคนทำสิ่งที่เครือบแคลงสงสัยก็ออกมากับสังคมแล้วว่ามึงทำเพื่อเหตุผลใดมึงทำเพราะอะไรใครผิดใครถูกออกมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับผมเรียกร้องเพื่อกฎหมายไทยนะครับผมเรียกร้องเพื่อหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ขอพูดในฐานะคันลองตนแล้วขอพูดในฐานะที่เป็นประโยชน์สาธารณะพวกคุณแชร์ออกไปให้มากๆครับให้มันถึงผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้เข้ามาดูรับทราบแล้วก็มารับผิดชอบเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นสรุปนะครับบรรดาหมอบรรดาแพทย์ผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจนบัดนี้พวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีจรรยาบรรณเขามีความเป็นมืออาชีพเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะไปคิดตบัดสัตว์กับสามารถอาชีพคุณละเมิดต่อจรรยาบรรณที่เรียนรู้มาแล้วก็มาทำกับชีวิตคนชีวิตสัตว์อย่างนี้เพราะคิดไปเสียแล้วว่าความรักสัตว์ความมีโอบอ้อมอารีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสัตว์โลกด้วยกันไม่มีเสียแล้วก่อนที่คุณจะเรียนจบมาแล้วคุณมาทำเวทีนี้ในเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะกักความรู้แล้วไปตัดต่อพันธุกรรมแล้วเอาพวกเขาพวกแมวพวกหมาพวกสัตว์มีชีวิตมาเป็นเครื่องสังเวยนอกระบบของคุณเนี่ยนะผมรับไม่ได้ครับแล้วผมมั่นใจว่าประเทศชาติคนส่วนใหญ่ก็รับไม่ได้แน่นอนผมเรียกร้องนะครับคลิปนี้ขอให้แชร์กันไปเยอะๆพวกเราก็มาร่วมรับฟังกันนะครับคลิปผมเป็นคลิปมีสาระครับใครรักกันก็แชร์ไปเยอะๆแล้วขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันเดี๋ยวจะออกไปสวัสดีกันภายหลังนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ